สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่สรุปข่าวรอบสัปดาห์ประจำวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2558วันนี้เช่นเคยนะคะอยู่กับดิฉันอริยนันท์สัทธรรมสกุลค่ะเป็นประจำนะคะทุกๆบ่ายวันเสาร์แบบนี้สรุปข่าวรอบสัปดาห์จะมาพบกับคุณผู้ชมนะคะพร้อมกับรวบรวมประมวลข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งสถานการณ์ข่าวทั่วไปรวมถึงข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจจากทางกรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคะนับถอยหลังอีกเพียงสัปดาห์เศษๆเท่านั้นนะคะกิจกรรมแห่งประวัติศาสตร์ของประสบกรณิกรไทยทั้งประเทศอย่างกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา12สิงหาคม2558ก็จะเปิดฉากขึ้นนะคะในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะมีการบันทึกลงสถิติโลกอย่าง Guinness World Record นะคะในการที่ประสบกรณิกรไทยนั้นออกมาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีด้วยการปั่นจักรยานพร้อมกันทั่วทั้งประเทศต่อแม่หลวงของปวงชนชาวไทยค่ะเชื่อว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมทั้งในเขตกรุงเทพมหานครเองรวมถึงในพื้นที่ต่างจังหวัดต่างก็เตรียมความพร้อมของร่างกายในการที่จะร่วมกันออกมาแสดงความจงรักภักดีต่อแม่หลวงของปวงชนชาวไทยในครั้งนี้ค่ะแต่สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับเข็มกลัดพระราชทานเพิ่มเติมจำนวน 100,000 ชิ้นนะคะทางกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการรับมอบเข็มกลัดพระราชทานเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็เตรียมที่จะจัดกิจกรรมส่งมอบให้กับประชาชนในวันที่14ถึง15สิงหาคมนี้ค่ะโดยทางด้านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านเป็นประธานในพิธีรับมอบเข็มกลัดพระราชทานกิจกรรมไบค์ฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่จำนวน 100,000 ชิ้นซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางมาเฝ้ารับเสด็จในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้นะคะโดยมีผู้แทนกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นผู้อัญเชิญเข็มกลัดพระราชทานมายังห้องรัตนโกสินทร์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครค่ะพร้อมอัญเชิญวางหน้าพระบรมฉายาลักษณ์โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะและผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตเข้ารับเข็มกลัดพระราชทานทางนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครจะมีการจัดพิธีรับมอบเข็มกลัดพระราชทานในวันที่14ถึง15สิงหาคมนี้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตค่ะโดยคุณผู้ชมที่ลงทะเบียนไว้แล้วจำนวน 100,000 คนนะคะสามารถเข้ารับเข็มกลัดพระราชทานต่อหน้าพระบรมราชายาลักษณ์ได้ที่สำนักงานเขตที่ได้แจ้งไว้ในขั้นตอนของการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ค่ะคุณผู้ชมจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนนะคะรวมถึงหมายเลขที่ได้รับตอนลงทะเบียนติดตัวมาด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่ได้รับเข็มกลัดพระราชทานก็สามารถเดินทางมาชื่นชมพระบารมีและเฝ้ารอรับเสด็จไปตามเส้นทางการจัดกิจกรรมส่วนผู้ที่มีเข็มกลัดพระราชทานก็สวมใส่เสื้อสีฟ้าค่ะติดเข็มกลัดนะคะแล้วก็เฝ้ารับเสด็จในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติไบค์ฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปค่ะเรามีเสียงของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรมาฝากกันด้วยค่ะพี่น้องประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไว้ก็สามารถรับเข็มที่สำนักงานเขตได้ในวันที่14 15สิงหาคมเข็มนี้เข็มเป็นเข็มรับพระราชทานเข็มที่ระลึกพระราชทานสำหรับผู้ที่จะไปรับเสด็จในเส้นทางที่จะมีการปั่นจักรยานในวันที่16สิงหาคมก็อยากให้พี่น้องประชาชนไปรับเสด็จในจุดต่างๆที่หน่วยราชการรวมถึงกทม.ได้จัดเตรียมไว้สำหรับพี่น้องประชาชนที่จะรับเสด็จนะครับก็อยากให้ไปเร็วหน่อยนะครับเพราะคิดว่าในวันนั้นเนี่ยจะมีพี่น้องประชาชนในจำนวนมากที่จะออกมาทั้งร่วมขบวนปั่นจักรยานแล้วก็ร่วมรับเสด็จตลอดเส้นทาง23กิโลไป23กิโลกลับนะครับดังนั้นนะคะ16สิงหาคมนี้ค่ะสวมใส่เสื้อสีฟ้านะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีเข็มกลัดพระราชทานติดเข็มกลัดพระราชทานค่ะแล้วก็ออกมาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันนะคะแต่ว่าก่อนที่ภาพแห่งประวัติศาสตร์แห่งความประทับใจจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้จะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูภาพบรรยากาศการซักซ้อมใหญ่ของกิจกรรมครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมที่ผ่านมากันก่อนค่ะซึ่งบรรยากาศการซักซ้อมนะคะก็มีพี่น้องประชาชนไปร่วมกิจกรรมการซักซ้อมกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวค่ะ
โดยการซักซ้อมใหญ่นะคะกิจกรรมBike for Mom ปั่นเพื่อแม่เมื่อวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมค่ะก็เป็นการซ้อมเสมือนจริงนะคะมีประชาชนเดินทางมาร่วมงานกันกว่า 3,000 คนค่ะทุกคนก็ต่างพร้อมใจการสวมใส่เสื้อสีฟ้านะคะมาร่วมกิจกรรมการซักซ้อมในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขบวนก็เริ่มตั้งแต่บริเวณของหน้าลานพระราชวังดุสิตตั้งแต่เวลาประมาณ 8:30 นค่ะก็มีการตั้งขบวนแบ่งออกเป็น3ขบวนด้วยกันนะคะโดยขบวน A และขบวน B เป็นขบวนของนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีค่ะรวมถึงคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในส่วนของขบวน C จะเป็นขบวนของพี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะซึ่งการซ้อมใหญ่ในครั้งนี้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ได้นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครค่ะรวมซักซ้อมแล้วก็ประเมินความพร้อมของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นประธานในการซ้อมครั้งนี้นะคะโดยขบวนจักรยานก็เริ่มปั่นกันเลยตั้งแต่บริเวณของลานพระราชวังดุสิตผ่านถนนศรีอยุธยาเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพญาไทผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเข้าแยกสามเหลี่ยมดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนวิภาวดีรังสิตไปยังกรมทหารราบที่1รักษาพระองค์ค่ะจากนั้นนะคะก็ได้นั่งรถยนต์เพื่อตรวจความพร้อมของเส้นทางไปจนถึงกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์เพื่อรับฟังรายงานการบริหารจัดการพื้นที่ของการจัดกิจกรรมด้วยค่ะก็ต้องบอกว่าการซักซ้อมใหญ่ในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะอาจจะมีการติดขัดปัญหาบ้างเล็กน้อยค่ะก็คือเรื่องของระยะห่างของจักรยานแต่ละคันเนี่ยแหละค่ะซึ่งทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ขอความร่วมมือจากผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในวันนั้นนะคะให้เว้นระยะห่างในการปั่นจักรยานเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าปั่นติดกันเกินไปอาจจะทำให้เกิดเรื่องของจักรยานเกี่ยวกันส่งผลทำให้เกิดเรื่องของอุบัติเหตุขึ้นได้แน่นอนนะคะสำหรับในส่วนของเส้นทางการปั่นจักรยานตลอด43กิโลเมตรเริ่มต้นกันที่พระลานพระราชวังดุสิตไปสิ้นสุดที่บริเวณกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์นะคะทางกรุงเทพมหานครตอนนี้ได้มีการดำเนินการติดตั้งเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างรวมถึงมีการปรับปรุงเส้นทางเป็นที่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะโดยกรุงเทพมหานครค่ะดำเนินการติดตั้งเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างตามจุดต่างๆตลอดทั้งเส้นทางของการจัดงานนะคะเพื่อความปลอดภัยในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นวันที่16สิงหาคมนี้กรุงเทพมหานครก็ได้รับมอบหมายนะคะให้รับผิดชอบดูแลด้านกายภาพตลอดเส้นทางการปั่นจักรยานก็ตั้งแต่ของบริเวณลานพระราชวังดุสิตซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะไปตามเส้นทางถนนศรีอยุธยาถนนพญาไทค่ะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแยกสามเหลี่ยมดินแดงนะคะถนนวิภาวดีรังสิตเข้าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกถนนพหลโยธินถึงกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ซึ่งที่ผ่านมานะคะท่านผู้ว่าเองรวมถึงคณะผู้บริหารก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจเตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับพื้นผิวการจราจรนะคะที่ถ้าเกิดว่าพื้นผิวจราจรไม่เรียบอาจจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้รวมถึงมีการปรับปรุงเรื่องของภูมิทัศน์ให้สวยงามของเส้นทางจักรยานด้วยนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหรือว่าบอลลูนจำนวนมากในบริเวณที่แสงสว่างนั้นไม่เพียงพอค่ะซึ่งในวันซ้อมใหญ่ที่ผ่านมานะคะไฟส่องสว่างนั้นมีการติดตั้งพร้อมทุกจุดแล้วค่ะก็เรียกว่าความปลอดภัยมีอย่างแน่นอนนะคะเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างและการปรับพื้นผิวการจราจรเองตอนนี้เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะกรุงเทพมหานครก็มีการเตรียมประดับเรื่องของดอกไม้ตลอดเส้นทางการจัดงานรวมถึงจะมีการจัดทีมบุคลากรแล้วก็ทีมแพทย์ไปคอยอำนวยความสะดวกและก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกับอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะโดยเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณเบนไซกียปัตผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรองโฆษกกรุงเทพมหานครนะคะท่านก็แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครครั้งที่22/2558โดยมีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมค่ะที่ประชุมนะคะก็รายงานความคืบหน้าเรื่องของการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติไบค์ฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่นะคะในส่วนที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปเรื่องของการปรับปรุงด้านกายภาพตลอดเส้นทางการจัดกิจกรรมการเตรียมเรื่องของแผนป้องกันน้ำท่วมการประดับประดาตกแต่งต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับนะคะการดูแลความสะอาดเรียบร้อยการจัดจุดให้บริการทางการแพทย์รวมไปจนถึงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณที่มีแสงน้อยด้วยซึ่งการจัด
จุดให้บริการทางการแพทย์นะคะโดยจะบอกว่าภารกิจส่วนใหญ่ของกรุงเทพมหานครก็ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยค่ะแต่ว่ายังคงต้องมีการดูแลแล้วก็ปรับพื้นที่อย่างต่อเนื่องซึ่งตั้งแต่วันที่8ถึง10สิงหาคมนี้จะมีการนำต้นไม้มาประดับตกแต่งตลอดเส้นทางของการจัดกิจกรรมค่ะทั้งบริเวณพระพลาพิธีบริเวณทางเท้ารวมไปจนถึงเกาะกลางถนนตลอดเส้นทางประตูทางเข้าทางออกของกองพันทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประตูทางเข้าออกของกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ด้วยทั้งหมดนี้จะถูกประดับประดาตกแต่งไปด้วยดอกไม้ต่างๆนะคะซึ่งนอกจากนี้แล้วทางกระทรวงสาธารณสุขมีการประสานขอความร่วมมือค่ะให้กรุงเทพมหานครจัดบุคลากรแล้วก็ทีมแพทย์ประจำกองอำนวยการจำนวน4แห่งด้วยกันมีประกอบด้วยห้องประชุมอเนกประสงค์กองทัพภาคที่1สำนักงานปปส.นะคะอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์รวมทั้งจัดชุดปฏิบัติการทางการแพทย์ประจำพื้นที่กรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบจำนวน19จุดด้วยกันนอกจากนี้แล้วก็จะมีทีมแพทย์ที่เข้าไปดูแลจำนวน40ทีมค่ะซึ่งกรุงเทพมหานครจะดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ของบริเวณถนนราชดำเนินตั้งแต่พระลานพระราชวังดุสิตไปจนถึงแยกเสาวนีนอกจากนี้เรายังมีการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทุกแห่งในการที่จะช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยนะคะทันทีที่มีการประสานงานเข้ามาค่ะเรียกว่าพร้อมจริงๆแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้นะคะซึ่งก็เชื่อแน่นะคะว่าในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมจะมีพี่น้องประชาชนนั้นเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวซึ่งก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของปัญหาการจราจรที่อาจจะติดขัดได้เพราะฉะนั้นแนะนำคุณผู้ชมนะคะว่าใช้บริการของรถโดยสารสาธารณะอาจจะได้รับความสะดวกแล้วก็รวดเร็วกว่าค่ะซึ่งก็ทางบริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.นะคะเขามีการจัดบริการรถเมล์ฟรีเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะคุณนิพนธ์เทียวพันนิดนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.ก็เปิดเผยนะคะบอกว่าในวันจัดงาน16สิงหาคมนะคะจะมีการปิดการจราจรในหลายจุดตั้งแต่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าถนนศรีอยุธยาถนนพญาไทบริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถนนวิภาวดีรังสิตแล้วก็พหลโยธินด้วยระยะทางเนี่ยรวม43กิโลเมตรด้วยกันก็เลยส่งผลให้การเดินรถประจำทางของขสมก.จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของแผนการเดินรถนะคะซึ่งในวันนั้นทางขสมก.เองมีการยกเว้นค่าโดยสารสำหรับผู้ที่ใช้บริการรถเมล์ธรรมดาสีแดงครีมค่ะทุกเส้นทางที่วิ่งให้บริการเลยนะคะเรียกว่าขึ้นฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะแต่ว่าในส่วนของรถปรับอากาศยูโร2สีส้มและรถของรถร่วมบริการทุกประเภทอันนี้ยังคงมีการเก็บค่าโดยสารตามปกตินะคะซึ่งถ้าเป็นรถธรรมดาก็จะเก็บอยู่ที่ราคา9บาทส่วนรถประจำทางปรับอากาศนั้นก็จะเก็บตามระยะทางเช่นเดิมค่ะคุณนิพนธ์ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าทางขสมก.เองมีการติดตามข่าวสารเรื่องของการปรับเปลี่ยนเส้นทางการจราจรจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่ามีการปรับเปลี่ยนเส้นทางของขสมก.ขสมก.เองก็ต้องเร่งดำเนินการแจ้งไปยังเขตการเดินรถที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แผนการเดินรถนั้นสอดคล้องกับการปิดการจราจรที่จะเกิดขึ้นค่ะซึ่งหากในวันนั้นนะคะ16สิงหาคมคุณผู้ชมไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนเส้นทางต่างๆโทรศัพท์เข้าไปสอบถามได้เลยนะคะที่สายด่วนของขสมก.ค่ะ1348นะคะตลอด24ชั่วโมงจะมีเจ้าหน้าที่ของทางขสมก.คอยรับสายตลอด24ชั่วโมงนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีปัญหาในเรื่องของการสัญจรเดินทางรวมถึงการขึ้นรถขึ้นราในช่วงของวันที่16สิงหาคมด้วยค่ะแต่ว่าสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะใช้รถยนต์ส่วนตัวนะคะเดินทางไปร่วมงานในวันนั้นนะคะก็ทางยกระดับดอนเมืองโทเวนะคะก็มีการยกเว้นค่าผ่านทางด้วยเหมือนกันบนทางยกระดับดอนเมืองโทเวนะคะตั้งแต่เวลา 12:00 น.ไปจนถึง 23:00 น.ค่ะก็เพื่อความสะดวกรวดเร็วนะคะเนื่องจากว่าจะต้องมีการปิดการจราจรในเส้นทางของถนนวิภาวดีรังสิตทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้านะคะยังคงมีข่าวสารและกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเนื่องในวันแม่แห่งชาติมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะ